สวัสดีครับผมวันนี้พามารู้จักกับยางอีกชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นคนนำมาเล่นเท่าไหร่นะฮะนั่นก็คือยางออฟนั่นเองยางออฟหมายความว่าเป็นยางที่ก็คือมีออปชันนั่นแหละฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นยางที่สมมติว่าผมเปรียบตัวนี้ให้ดูก็คือเป็นยางไม่เรียบนะฮะสังเกตไหมว่ามันไม่ตรงนะฮะมันจะฉลับข้างนะฮะเป็นยางที่มี2เอกลักษณ์ด้วยกันก็คือสามารถเร่งความเร็วได้นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะฮะอันนี้ก็คือมี2ออปชันนั่นก็คือสามารถเร่งความเร็วได้โดยการให้หน้าสัมผัสยางนี้อยู่ด้านในนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความเกาะของตัวรถกับรางได้โดยอาจจะสูญเสียความเร็วนะฮะเวลาเข้าโค้งก็จะเหมือนโค้งซุปเปอร์เอ็กซ์นั่นเองนะฮะที่เป็นโค้งกว้างนะฮะอันนี้ก็จะสามารถใส่ยางได้สลับกันนะฮะถ้าอยากเล่นสปีดก็คือเอาตัวหน้าสัมผัสเนี่ยอยู่ด้านในแต่ถ้าอยากให้มันเกาะรางเนี่ยแต่ความเร็วจะเสียลงนะครับก็ให้รางสัมผัสให้ตัวสัมผัสรางอยู่ด้านนอกนะครับก็คือมี2ฟังก์ชันในยางเดียวนะฮะเขาเสร็จเรียกว่ายางออฟนะครับอันนี้ในที่นี้ก็คือมันมีแต่ยางใหญ่ไหมไม่ยางเล็กก็ยางกลางก็มีนะฮะมีแค่ยางกลางกับยางใหญ่ยางกลางที่ผมเห็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับส่วนยางใหญ่ที่ผมเห็นนอกจากสีเขียวก็จะมีสีดำนะครับแต่ว่าสีดำนี่เป็นยางนิ่มนะฮะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชุดเฟืองรอโตนะครับเดี๋ยวถ้าคราวหน้าผมหารอเฟืองมาให้ได้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เวลาใส่ก็ใส่ตามปกตินะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นโหมดสปีดนะครับผิวหน้าสัมผัสอยู่ด้านในนะฮะนี่นะครับสัมผัสแค่นิดเดียวนะฮะแล้วถ้าเปรียบกับยางโดนัทล่ะก็ประมาณนี้ยางโดนัทกับยางออฟจะเหมือนกันก็คือตัวผิวหน้าสัมผัสนะครับก็คือจะอยู่ประมาณด้านนี้นะฮะผิวหน้าสัมผัสที่โดนล้อจะโดนสัมผัสรางจะนิดเดียวนะครับแต่ว่าแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ไอ้ตัวยางออฟเนี่ยมันสามารถปรับได้2ด้านเพราะผิวหน้าสัมผัสอยู่ด้านในแต่ว่ายางโดนัทเนี่ยมันปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแกะด้านหน้าดูนะฮะ
ันนี้ก็คือผิวหน้าสัมผัสอยู่ด้านนอกนะฮะสังเกตว่าถ้านอกก็นอนมากๆเลยนะครับถามว่าใส่สลับได้ไหมก็ใส่สลับได้นะฮะดอกนอกเข้าหน้าเข้าเอ้ยหน้าออกนอกหลังเข้าในจะหลังเข้าในหน้าออกนอกได้หมดแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสตอนดรอปกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะในส่วนของตอนนี้จะเป็นการดรอปเทสนะครับว่ามีความเด้งขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็อย่างที่ผมเคยทำคลิปไปว่าไอตัวยางฮาร์ดมันก็คือเป็นยางกึ่งแข็งกึ่งนิ่มอยู่ระหว่างขั้นกลางระหว่างยางนิ่มกับยางซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับแต่ว่าอันนี้จะดรอปเทสแบบถ้าเป็นยางฮาร์ดแบบหน้าสัมผัสไม่เต็มล่ะมันจะเด้งไหมนะฮะเรามาดูกันนะครับโอเคฮะหลังจากเราทำการดรอปเทสมาก็คือยางยังมีความเหมือนยางฮาร์ดอยู่ตรงที่แม้จะหน้าสัมผัสจะไม่เต็มแต่ก็ยังเวลาโดดก็ยังไม่มีการเด้งเยอะอะไรเหมือนยางฮาร์ดทั่วไปนะฮะคำถามต่อมาก็คือว่าหน้าสัมผัสยางไม่เต็มมีผลกับเวลาโดดรถจะปัดไหมถ้าแบบรถแบบว่าทำความเร็วมากๆผมต้องบอกก่อนว่าปัดนะฮะอาจจะมีเฉนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาลงเนี่ยเหมือนคนเวลาโดดเหมือนคนเวลาโดดที่โดดไม่เต็มเท้าอ่ะเวลาโดดแล้วเอาขารับพื้นไม่เต็มเท้าอ่ะนึกออกปะนั่นแหละมันก็อาจจะมีเฉบ้างนะฮะเพราะว่าหน้าสัมผัสยางไม่ 100% นะฮะนี่อาจจะเป็นข้อเสียที่คนไม่ค่อยเล่นอย่างออฟกันก็ได้นะครับแล้วก็เราจะหาซื้อได้จากไหนก็ต้องไปดูตามร้านตามช็อปทั่วไปนะครับว่ายังมีหลงเหลืออยู่ไหมนะฮะเพราะเมื่อก่อนผมเคยเห็นก็มีคนก็มีขายอยู่บ้างนะครับทั้งล้อกลางล้อใหญ่นะฮะลองไปดูตามร้านดูแต่ไอ้ตอนที่ผมเคยเห็นนี่มันก็นานมาแล้วเนาะนานอยู่อันนี้แค่เอามาให้ดูว่ามันมียางแบบนี้อยู่นะขายเพราะว่าบางทีผมเห็นเพื่อนเอายางแบบนี้มาถามในกลุ่มว่าพี่อันนี้ยางแท้หรือเปล่ายางแท้มีนะครับก็ต้องไปลุ้นเอานะฮะคิดว่าถ้าให้แนะนำก็ยางกลางน่าจะเหมาะกว่านะฮะยางใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ